ส่วนประเด็นเบาๆค่ะอันนี้อารมณ์ดีใครเป็นสาย K-Culture ต้องฟังทางนี้ค่ะสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะ The Exploratorium ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยแล้วก็เป็นที่แรกที่สร้างความ Exclusive นำเสนอของสินค้าที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อนนะคะล่าสุดจากกระแสเทรนด์โลกที่กำลังนิยมอย่าง K-Culture หรือว่าความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที่ทั่วโลกให้ความสนใจสยามดิสคัฟเวอรี่จึงเปิดพื้นที่ต้อนรับแบรนด์ดังจากเกาหลีใต้ส่งตรงเปิดตัวครั้งแรกในไทยแบบต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดนี่เลยนะคะร้านที่ชื่อว่าโบกูเวอร์โบกูเครัมยอนป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับรัมยอนเกาหลีแบ่งเป็นโซนร้านอาหารนะคะครีเอทเมนูพิเศษจากเชฟมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยค่ะโซน DIY ปรุงเองได้ด้วยสามารถจะเลือกเส้นท็อปปิ้งได้ตามความต้องการให้ลิ้มรสความอร่อยในแบบออริจินอลแล้วทางร้านนะคะตั้งอยู่บนชั้น3ของสยามดิสคัฟเวอรี่เปิดเป็นป๊อปอัพสโตร์ระหว่างวันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะนอกจากนี้นะคะสยามดิสคัฟเวอรี่ยังนำเสนอเทรนด์ใหม่ๆทั้งในเรื่องของไลฟ์สไตล์แฟชั่นก็ยังเป็นที่แรกและที่เดียวนะคะล่าสุดเปิด BTS Pop Up Space of BTS เอาใจแฟนคลับศิลปินวง BTS นะคะเปิด Pop Up บนชั้น1สยามดิสคัฟเวอรี่ระหว่างวันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมเลยจำหน่ายสินค้าสุดพิเศษนะคะ Limited Edition ด้วยนะเกิดปรากฏการณ์มีแฟนคลับมาต่อคิวเข้าร้านกันมากมายเลยค่ะโอ้โหมีคนเยอะจริงๆเลยค่ะสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะยังนำเข้าแบรนด์ใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใต้คูโฮพลัสนะเอเดอร์เออร์เรอร์เอโจบายเอโจแอนเดอร์สันเบลเป็นแบรนด์ที่ฮอตฮิตมากๆในเกาหลีใต้นะคะแล้วยังมีสินค้ากลุ่มบิวตี้ฮอตอย่างเช่นจองแซลมุนนวัตกรรมเครื่องมาร์คหน้าจากเชลรีเทิร์นแล้วก็หวีผมสุดฮอตจากเกาหลีเหยาค่ะโอ้เยอะมากค่ะความสำเร็จของเหล่าแบรนด์ดังและปรากฏการณ์ K-Culture ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ทำหน้าที่เปิดประตูเชื่อมระหว่างแบรนด์ต่างๆสู่ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ K-Culture ที่มีมูลค่าทางการตลาดแบบมหาศาลเลยซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะยังคงเดินหน้านำ K-Culture ที่น่าสนใจใหม่ๆนำมาเสนอกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วง